อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณแม่ท่านนึงเขาก็มาร้องขอความเป็นธรรมกับคุณผู้ชมอยากให้ตำรวจรีบช่วยหน่อยเพราะว่าลูกชายอายุ16ปีถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายทำร้ายหนักถึงขั้นว่ากระทืบจนสลบเอาบุหรี่จี้หน้าแล้วเชื่อไหมคะน้องรอดตายมาได้เพราะว่าต้องแกล้งตายค่ะแกล้งทำเป็นสลบหลังจากนั้นพอรอดตายมาได้ไปแจ้งความแต่คดีไม่คืบหน้าเด็ก16ปีบอกเลยนะคะว่ากลัวมากไม่กล้าไปโรงเรียนอีกแล้วอ่ะนี่คือสภาพใบหน้าของน้องนะคุณผู้ชมคือหลังจากเกิดเรื่องขึ้นคือใบหน้าบวมปูดเลยและเห็นรอยดำๆที่เกิดขึ้นไหมคะบุหรี่ร้อนๆน่ะจี้เข้าไปที่หน้าแล้วผิวหนังหน้าอ่อนนะเด็กวัยรุ่นน่ะกำลังโตเป็นหนุ่มอายุ16เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแผลเป็นอีกไหมล่าสุดเนี่ยค่ะทางผู้ปกครองของน้องวัย16ปีเขาก็เลยมาขอความช่วยเหลือกับทางสายใหม่ต้องรอดนะคะเพราะว่าถูกรุ่นพี่ต่างกลุ่มกันใช้มีดฟันใช้ปืนจี้แล้วบังคับเอาไปทำร้ายร่างกายเอาเข็มขัดรัดคอเอาบุหรี่จี้หน้าน้องเอนามสมมุติบอกแบบนี้ค่ะว่าคือวันเกิดเรื่องอ่ะเหมือนมีเพื่อนมาบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปรอแถวร้านค้าก็แล้วกันนะเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นพอไปถึงแล้วไม่เจอเพื่อนแต่ดันเจอรุ่นพี่ค่ะแล้วรุ่นพี่มาถึงไม่พูดอะไรเลยล็อกคอบอกมึงอย่าขัดขืนนะถ้ามึงขัดขืนกูยิงส่วนสาเหตุที่รุ่นพี่มาทำร้ายร่างกายเพราะว่ามีเรื่องไม่ถูกกันก่อนหน้านี้ค่ะแต่เขาทำร้ายร่างกายหนักมากทั้งเตะทั้งต่อยจับแก้ผ้าเอาเข็มขัดรัดรุมเตะบุหรี่จี้หน้าจี้ตัวจนกระทั่งสลบมารู้ตัวอีกทีคือยังไงรู้ไหมรุ่นพี่เตะจนสลบแล้วนะเอาน้ำสาดให้น้องวัย16ปีเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วรุมสกรรมรอบที่2น้องบอกตอนนี้กลัวมากนะคะต้องแกล้งตายถึงรอดมาได้ไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วฟังเสียงหน่อยค่ะเกิดมาจากรุ่นพี่นะครับคนใกล้บ้านนะคนรู้จักกันเขาไปทำอะไรไหมอ่ะเรารู้ไหมมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าคือเราอ่ะเป็นรุ่นน้องที่อยู่ใกล้บ้านเขาแต่กลุ่มนี้คือต้องการที่จะเจอรุ่นพี่คนนั้นครับแต่ไม่เจอก็เลยมาลงที่ผมแล้วเขาทำอะไรเราบ้างเขาทำทุกอย่างครับทุกอย่างคืออะไรรัดคออะไรเงี้ยรัดคอใช้อะไรล่ะเข็มขัดเข็มขัดรัดคออะไรไงต่อแล้วก็ตอนเขาก็ลุมเตะน้องเตะหน้าครับพอเขาจะหนำใจแล้วเขาก็ให้รุ่นน้องเขามาเตะหน้าผมทีละคนตอนนั้นเราบอกเขาไหมเราพูดกับเขาเราบอกว่าก็ขอครับผมขอชีวิตผมขอเรียนก่อนได้ไหมพี่จะทำผมเลยกลัวแล้วน้องบอกว่าตอนนี้รู้สึกกลัวนะคะไม่กล้าไปโรงเรียนกลัวเขาจะมาดักทำร้ายแล้วเขาขู่เอาไว้ว่าต่อให้ไปแจ้งความก็ทำอะไรไม่ได้หรอกอย่าไปแจ้งเลยแจ้งไปก็เท่านั้นถามว่าไม่ถูกกันเรื่องอะไรน้องบอกว่าผมไม่ได้ไปมีปัญหาอะไรกับเขานะแต่รุ่นพี่ที่ผมรู้จักอ่ะไปมีปัญหากับคนก่อเหตุแล้วเหมือนจับผมเป็นตัวประกันเอาไว้ให้ผมนัดไอ้คนที่ไม่ถูกกับเขาอ่ะออกมาเจอให้ได้ผมเลยโดนไปเลยคุณแม่ไปแจ้งความเอาไว้ที่สภ.คูคตแล้วนะคะแต่ที่เขามาร้องกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดเพราะว่าคดีไม่คืบหน้าเลยแล้วลูกเขาอยู่อย่างหวาดกลัวล่าสุดก็เลยถามยังผู้กำกับการสภ.คูคตให้ทางด้านของผู้กำกับท่านบอกว่าตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วทราบตัวแล้วมีอยู่ประมาณ13คนแต่รู้ตัวประมาณ9ถึง10คนแต่ว่าที่มันล่าช้าเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องวันเกิดเรื่องผู้เสียหายเขาไม่ได้ไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนผู้ปกครองพาน้องไปรักษาก่อนเพราะว่าน้องมีบาดแผลทั่วร่างกายเลยในช่วงเวลานั้นก็เลยยังไม่สามารถให้ปากคำได้ทันทีฟังคำชี้แจงจากตำรวจค่ะว่าทำไมถึงช้าตอนนี้ก็อาจจะมีการหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปบ้างนะครับแต่ตอนนี้หลังจากที่ได้ข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นะครับเมื่อเริ่มต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้าข่ายความผิดยังไงบ้างก็เบื้องต้นก็น่าจะเป็นข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทำการใดๆนะครับผมพาอาวุธปืนมีอาวุธปืนและเครื่องสุ่นปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้อนุญาตนะครับแล้วก็หน่วงเหนี่ยวกักขังนะครับทำร้ายร่างกายเบื้องต้นก็ต้องรอใบแพทย์จบใบชันสูตรบาดแผลจากแพทย์ว่าจะเป็นข้อหาชะกันไหมตามบทกฎหมายนะครับตำรวจเตรียมแจ้ง4ข้อหาหนักกับทางกลุ่มคนก่อเหตุนะคะข่มขืนใจผู้อื่นกักขังหน่วงเหนี่ยวพกพาอาวุธปืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ